สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุง Family Channel นะคะวันนี้นะคะสายลุงก็มาสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาอัปเดตอาการหลังฉีดเข็มที่4นะคะวัคซีนโควิดนะคะเข็มที่4แล้วนะคะทำไมได้ฉีดเร็วจังเลยมีเพื่อนๆทักถามมานะคะก็จะบอกก่อนว่านะคะคือสายลุงเนี่ยเป็นบุคลากรทางการศึกษาเนาะก็จะต้องเจอกับเด็กๆนะคะเป็นบุคลากรด่านหน้านะคะก็ได้ฉีดเร็วหน่อยนะคะเข็มที่4แล้วนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตนะคะอาการต่างๆหลังฉีดวัคซีนเข็มที่4เพื่อนๆบอกว่ารอฟังอาการอยู่นะคะเกินก่อนเลยว่าตอนที่ใส่ลุงฉีดเข็มที่1กับ2นะคะเป็นวัคซีนซิโนแวคนะคะแล้วก็ไปบูสเตอร์เข็ม3เป็นแอสตราเซเนกานะคะพอไปฉีดเข็มที่4นะคะทางกระทรวงได้กำหนดนะคะกำหนดสูตรการฉีดใหม่ตั้งแต่วันที่1กุมภาว่าคนที่เคยฉีดแอสตราเข็ม3แล้วเข็ม4ก็ต้องฉีดแอสตราด้วยนะคะเพราะว่าพยาบาลก็แนะนำนะคะว่าก็เป็นการดีเพราะว่าร่างกายของเราก็จะคุ้นเคยกับวัคซีนที่เราเคยฉีดนะคะเราก็ไปบูสเตอร์เข็ม4กันอาการหลังจากฉีดนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะทุกคนแตกต่างจากตอนที่ไปฉีดเข็ม3นะคะเข็ม3เนี่ยบอกเลยว่าที่เคยรีวิวไปเพื่อนๆถ้าใครเคยติดตามนะคะสายลุงก็จะมีอาการไข้นะคะตัวลุ่มๆนะคะทุก4ชั่วโมงต้องกินยาพารากันตลอดเลยนะคะก็มีอาการหนาวสั่นอะไรต่างๆแต่ว่าเข็ม4นะคะพอได้วัคซีนตัวเดิมคือแอสตราเซเนกาเนี่ยค่ะเข้าไปนะคะเหมือนกับร่างกายเราอะคุ้นเคยนะคะกับวัคซีนตัวนี้นะคะก็เลยไม่มีอาการอะไรเลยนะคะก็จะมีหลังฉีดที่ช่วงเฝ้าระวัง30นาทีมีอาการชาแขนฝั่งที่ฉีดเล็กน้อยนิดเดียวค่ะกลับมาบ้านก็พักผ่อนนะคะแต่ว่าก่อนฉีดสายลุงก็จะกินพารากันไป2เม็ดหลังฉีดผ่านไป4ชั่วโมงก็กินพาราอีก2เม็ดกันไว้นะคะทุกคนก็ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยไม่มีเลยจริงๆค่ะทุกคนอันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ห่วงใยกันด้วยนะคะบอกสู้ๆนะคะคุณใส่ลุงเชื่อสู้นะคะขอให้ปลอดภัยนะคะโน่นนั่นนี่นะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่ส่งความห่วงใยส่งกำลังใจกันมาแบบเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาบอกอาการต่างๆที่หลังฉีดนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะแขนก็ไม่เจ็บเลยนะคะมีชาหลังฉีดส่วนอาการไข้อะไรก็ไม่มีเลยค่ะเป็นปกติมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะต้องขอบคุณความห่วงใยเพื่อนๆ FC นะคะเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจมานะคะแสดงความห่วงใยแล้วก็มอบกำลังใจให้กับสายลุงนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวสายลุงไปทำงานก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ